แล้วก็ซิลล่านะก็จะเก่งแล้วก็สามารถสู้รบกับผู้ร้ายได้เหมือนในหนังเลยล่ะน้องๆที่ชม Art For Kids อยู่ตอนนี้อย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราได้ทุกวันสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีครับมาพบกับแป้งนะครับแล้วก็ก็ซิลล่าเหมือนเดิมนะครับเด็กๆใช่คิดถึงเด็กๆทุกคนเลยนะแป้งวันนี้นะก็ซิลล่าไปดูตัวอย่างหนังมาละก็ซิลล่าไปดูตัวอย่างหนังเรื่องอะไรก็ซิลล่าไปดูหนังเรื่องเลโก้นินจาโกเดอะมูฟวี่ไงก็ซิลล่านะก็อยากเป็นนินจาเหมือนกับเลโก้เลยล่ะแต่ก็ซิลล่าเป็นนินจาไม่ได้นะเพราะก็ซิลล่าตัวใหญ่แล้วก็ตัวอ้วนด้วยไม่จริงนะแป้งใครๆก็สามารถเป็นนินจาได้ทั้งนั้นแหละแล้วก็ซิลล่านะก็จะเก่งแล้วก็สามารถสู้รบกับผู้ร้ายได้เหมือนในหนังเลยล่ะก็ซิลล่าไปกันใหญ่แล้วจริงๆนะแป้งถ้าเกิดใครมาทำร้ายแป้งนะก็ซิลล่าจะต่อสู้เหมือนกับนินจาเลยล่ะนั่นยักษ์เขียวนี่ยักษ์เขียวมาเหรอเดี๋ยวเราจะต่อสู้กับยักษ์เขียวเลยดีกว่าหวัดดีแป้งแล้วก็หวัดดีก็ซิลล่าด้วยทำไมก็ซิลล่าท่าทางแปลกๆนะก็ซิลล่าสิดูสิอยากเป็นนินจาเหมือนกับเลโก้ขึ้นมายักษ์เขียวเรามาต่อสู้กันไหมไม่เอายักษ์เขียวไม่อยากต่อสู้กับใครนะแต่ยักษ์เขียวเป็นยักษ์นะยักษ์เขียวก็ต้องต่อสู้กับก็ซิลล่าได้สิจะดีหรอก็ซิลล่าได้เรามาต่อสู้กันก็ซิลล่ายักษ์เขียวเอาจริงเหรอเอาจริงสิเอาจริงแน่นอนยักษ์เขียวเราพูดเล่นนะเราพูดเล่นอย่าหนีไปไหนก็ซิลล่ามาให้ยักษ์เขียวจัดการซะดีๆช่วยด้วยยักษ์เขียวเอาจริงสวัสดีครับก็มาพบกับพ่อหนูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พ่อหนูก็เอาตัวการ์ตูนนะครับในเรื่อง Lego Ninjago The Movie นะครับซึ่งเป็นพระเอกลอยนะครับก็มาวาดให้เด็กๆได้ดูกันนะครับแล้วก็มีวิธีการวาดที่ไม่ยากนะครับถ้าเด็กๆดูตามแล้วเนี่ยรับรองวาดได้อย่างแน่นอนครับก็เริ่มจากวาดดวงตานะครับแล้วก็วาดปากแล้วก็วาดในส่วนของใบหน้าและทรงผมครับซึ่งทรงผมของลอยนะครับก็จะเป็นผมสั้นนะครับแต่ก็มีปิดมาถึงท้ายทอยแล้วก็มีผมด้านหน้าเนี่ยปัดมาตรงหางคิ้วด้วยนะครับนี่นะครับคือทรงผมของลอยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็วาดในส่วนของลำตัววันนี้พ่อหนูวาดเพียงแค่ครึ่งตัวนะครับมือก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวก็เป็นรูปทรงเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็วาดรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของเข็มขัดเครื่องแต่งกายนะครับนี่นะครับเป็นชุดนินจาหลังจากที่เด็กๆวาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ปากกาเคมีนะครับปลายใหญ่นะครับตัดเส้นบริเวณด้านนอกของรูปทรงนะครับให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นเวลาระบายสีนะครับก็จะระบายง่ายไม่ยากแล้วก็เด็กๆถ้าวาดได้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเพราะหนูจะได้รู้ว่าเด็กๆเนี่ยวาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว แป้งช่วยด้วยช่วยด้วยก็ซิล่าไม่อยากเป็นเลโก้แล้วไม่อยากเป็นนินจาแล้วเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆวาดได้ไหมสำหรับใครที่วาดได้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะและเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตาม Subscribe YouTube ช่อง Art For Kids ก็อย่าลืมกดติดตามใต้คลิปนี้ด้วยนะคะจะได้พบกับแป้งแล้วก็ก็ซิล่าทุกๆวันโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าเขียวตามมาอย่านี้นะก็ซิล่าอย่านี้นะไหนบอกว่าเราจะต่อสู้กันไงอย่านี้นะอย่านี้นะเพื่อนๆครับเห็นก็อดซิลล่าไหมครับอ่ะเดี๋ยวยักษ์เขียวไปตามหาก็อดซิลล่าดีกว่าวันนี้ก็ขอลาเด็กๆแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับยานี้นะก็อดซิลล่ายานี้นะยานี้นะ